ันเทิงนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการบวงสรวงละครเรื่องแรกหลังจากที่พี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์เนี่ยพักฟื้นเต็มร้อยละกลับมาทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็บรรยากาศเมื่อสักครู่ที่บอกไปว่ามีการให้พรค่ะแต่ว่าคนที่รับพรนะคะเป็นฝ่ายชายไม่ใช่ฝ่ายหญิงนะคะไปเริ่มต้นกันณเดชน์คูกิมิยะพร้อมด้วยคู่ขวัญญาญ่าอุรัสยาร่วมบวงสรวงละครเรื่องลายกินรีเอาเลิกเอาใช้ก่อนเปิดกล้องถ่ายทำนะคะซึ่งก็กลับมาแสดงละครร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเป็นละครแนวพีเรียดครั้งแรกค่ะต้องฝึกฝนในการพูดนะคะแล้วก็ช่วยในการทำพิธีบวงสรวงพราหมณ์ในพิธีได้อวยพรให้ญาญ่าได้คู่ครองที่ดีเป็นมหาเศรษฐีซึ่งณเดชน์เนี่ยก็รีบยกมือสาธุรับพรก่อนญาญ่านะคะโดยณเดชน์เนี่ยเขายอมรับเลยว่าเขารีบสาธุก่อนทุกคนเลยนะส่วนด้านญาญ่าก็ต้องดีใจนะคะที่ฝ่ายชายเนี่ยรับพรนี้ไปด้วยกันค่ะส่วนเรื่องที่ณเดชน์เรียกญาญ่าว่าที่รักตอนให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้สักพักนึงเนี่ยเจ้าตัวก็ยอมรับว่าหลุดจริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วคำนี้เป็นคำที่ใช้เรียกฝ่ายหญิงเป็นปกติอยู่แล้วนะแล้วล่าสุดก็มีการซื้อรองเท้าให้ญาญ่านะคะแล้วน้องญาญ่าก็แก้เคล็ดด้วยการให้เงิน20บาทเพื่อที่จะได้ไม่เดินจากกันไปตามความเชื่อณเดชน์ก็บอกว่าเชื่อแล้วก็ทำตามคำโบราณเอาไว้ก่อนก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะส่วนกระแสละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวซึ่งณเดชน์รับบทเป็นโชมินจุนเมืองไทยเนี่ยก็ได้รับคำชื่นชมจากแฟนๆแต่แฟนๆได้เสียดายค่ะฉากอาบน้ำยังใส่ผ้าขนหนูอยู่นะคะณเดชน์ก็ตอบคำถามว่าอู้ถ้าโชว์มากกว่านั้นก็โป้แล้วนะส่วนญาญ่าก็ได้ดูละครตอนแรกแล้วไปดูความชื่นมื่นกันค่ะคุณผู้ชมน้ำดีไหมครับน้ำใส่ผ้าขนหนูผมงงว่าทำไมต้องใส่ครับผมไม่ได้เดี๋ยวโป๊ใช่ใช่ไม่ใส่ก็ต้องถึงทางน้อยไม่ไม่โอ้ยแค่นั้นคนก็ฟีสกันแล้วทุกคนคงอยากให้ทองครับผู้ทองดีๆก็สาธุยิ่งเขาไม่พอเพราะว่าฮะเขาบอกว่าให้ผู้ทองเป็นมหาเศรษฐีผมก็สาธุเลยเห็นว่าสาธุเร็วกว่าน้องสาธุเร็วกว่าน้องอ๋อสาธุเร็วกว่าทุกคนนะครับรีบรับเลยครับเขาอยากเป็นนะอยากเป็นผู้ทองอยากเป็นผู้ทองเป็นผู้ทองเป็นมหาเศรษฐีก็อยากเป็นมหาเศรษฐีที่ดีดีแล้วค่ะที่สาธุมีอะไรเจออะไรดีๆก็อยากซื้อให้กันกับปกติแล้วอะไรเงี้ยก็ซื้อให้ไม่ของบางอย่างถ้ามันแบบเขาบอกว่าห้ามซื้อให้กันจะมีนู่นนี่อะไรเงี้ยก็จ่ายเงินอะไรเงี้ยคนละ20